ป็นป่าหมดเลยตรงนี้พี่มีเอกสารสิทธิ์เราไม่เข้าไปยุ่งนะครับเราถ้ากับว่าตรงนี้ที่พี่เขาได้ประโยชน์เนี่ยพี่ไม่มีเอกสารอะไรเลยผมชอบใจตรงนี้เข้าใจใช่ไหมไอ้ตรงนี้คือทางสาธารณะคือเส้นข้างหน้านี้เราได้รับการร้องเรียนมานะครับจากพี่น้องประชาชนนะครับว่าขอให้เข้าตรวจสอบหน่อยว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี้ยอยู่ในเขตพื้นที่ของสปกหรือไม่และมีเอกสารสิทธิ์อะไรบ้างนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยที่เรามาเข้าพบเข้ามาตรวจสอบเนี่ยโดยใช้อำนาจของท่านปฏิรูปที่ดินจังหวัดตามพรบปฏิรูปที่ดินปี2518มาตรา23นะครับซึ่งทางผู้จัดการสนามกอล์ฟเนี่ยก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับผมเนี่ยมาในฐานะที่ผมเป็นประธานคณะทำงานการตรวจสอบการถือครองที่ดินของรัฐนะครับที่ร่วมกับทางคุณมงคลกิจสุขสินธานนท์เนี่ยนะครับในการเข้ามาตรวจสอบเบื้องต้นครับตรวจสอบเราก็ได้ตรวจสอบนะครับพบว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็มีโฉนดที่ดินนะครับแล้วก็มีนส.3ซึ่งที่ดินดังกล่าวเนี่ยทางสนามกอล์ฟเนี่ยได้ไปประมูลมาหรือซื้อมาจากกรมบังคับคดีแต่ด้วยความที่เราที่มีประชาชนร้องเรียนมานะครับก็เป็นพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆที่มาแสดงกับทางสำนักปฏิรูปที่ดินกาญจนบุรีนะครับเราก็ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการบุกรุกที่ดินสปกที่ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้เรากำลังตรวจสอบดูอยู่นะครับโดยเบื้องต้นประมาณ200ไร่ตรงนั้นมีการก่อสร้างอะไรไหมครับก็ที่ได้เห็นเมื่อสักครู่ก็เป็นอาคารนะครับแล้วก็มีสนามกอล์ฟเป็นกรีนเวย์นะครับครับกรณีย้อนกลับไปกรณีที่ไมด้าครับตามขึ้นหน้าเป็นยังไงครับไมด้าเนี่ยหลังจากที่ผมกับท่านปฏิรูปที่ดินกาญจนบุรีได้ลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับเราก็ได้พบว่ามีพื้นที่อยู่ประมาณเกือบ300กว่าไร่นะครับที่อยู่ในสนามกอล์ฟที่เป็นพื้นที่ของสปกแล้วไม่มีเอกสารสิทธิ์แล้วก็สปกเนี่ยก็เคยยึดมาเมื่อปี62เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้ทำหนังสือตามพ.ร.บ.การปฏิบัติวิธีทางปกครองนะครับก็ให้เขาชี้แจงภายใน30วันในระยะเวลา30วันเนี่ยเขาก็ได้ทำหนังสือมาก็ขอให้สปกกาญจนบุรีเข้าไปตรวจสอบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ตรงจุดไหนใดไหนบ้างแต่โดยเบื้องต้นเนี่ยเขาได้คืนพื้นที่มาเรียบร้อยแล้วครับจบใช่ไหมครับก็ว่ากันไปตามกระบวนการถ้าไม่คืนก็ดำเนินคดีเราต้องใช้วิธีการจากเบาไปหาหนักเราจะไม่ทำร้ายใครเพราะว่าทุกคนเนี่ยถ้ารู้ว่าเป็นพื้นที่ของรัฐเนี่ยคงไม่มีใครที่จะเข้ามาบุกรุกเราดูที่เจตนาเป็นสำคัญครับพี่เต้ครับ